ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับชาวบ้านกันที่เต็นท์อพยพชั่วคราวกันหน่อยนะครับถึงความเป็นอยู่และที่สำคัญอย่างที่คุณปอเปี๊ยะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีน้องแฝดนะครับมาร้องลิเกสำเนียงนี่อะไรนะฮะเป็นเหมือนสำเนียงเสียงสุโขทัยสุโขทัยเนี่ยก็คือเขาจะมีสำเนียงคล้ายๆออกผสมผสานนะมีความเหนือมีความอะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวลองดูคือพูดจริงเนี่ยไม่เห็นภาพเดี๋ยวฟังเสียงกันนะคะนี่เลยส่วนนี้เลยสวัสดีค่ะอีกครั้งนึงสวัสดีค่ะนี่น้องแฝดแนะนำตัวหน่อยลูกชื่ออะไรชื่อเด็กชายพีรวัฒน์ชำนาญจุ้ยครับอีกท่านนะคะอีกคนนะผมชื่อเด็กชายพีรพัฒน์ชำนาญจุ้ยครับใครชื่อสแน็คสแน็คคนไหนคนไหนผมชื่อสแน็คครับคนนี้ชื่อสแน็คครับใครเป็นพี่เป็นน้องผมเป็นพี่ครับผมเป็นน้องครับทำไมน้องผมน้องสุดท้องครับน้องสุดท้องใช่ไหมกินลกแม่หรือเปล่าทำไมตัวใหญ่อย่างนี้อ่ะนี่เห็นบอกว่าจะมีแบบร้องเป็นกลอนด้วยเป็นให้กำลังใจกับชาวบ้านตอนนี้พี่ๆอยากฟังมากแล้วก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็อยากฟังชาวสุโขทัยก็อยากฟังสนิท กับสแน็คเนี่ยร้องเพลงกลอนเราเริ่มกันดีไหมก่อนอื่นขอปรบมือให้กำลังใจก่อนปรบมือหน่อยหนึ่งสองสามไม่เป็นไรพี่จับให้จ้าต้องมีมิวสิกประกอบมาแล้วบ้านหนูน้ำท่วมอวมหม่นมองทั้งข้าวของเสียหายของฝากร้อนวอนน้ำใจช่วยเหลือคนสุโขทัยเธอท่านช่วยซับน้ำตาเด็กน้อยจากเวอร์พอยเจือจานโอ้แต่งก็มือหน่อยครับอันนี้แต่งสดๆเลยหรือเปล่าคะลูกใช่ครับครูแต่งให้แต่งฮะแต่งให้ครับคุณครูด้วยแล้วก็มีคุณแม่ของน้องนะคะคุณย่าด้วยนะคะได้ฟังเสียงลิเกสุโขทัยครั้งแรกเนี่ยโอ้โหคือแค่น้องเนี่ยไม่ต้องร้องคือพูดออกมาก็เพราะแล้วนี่เดี๋ยวสั้นๆตรงนี้ระหว่างเห็นน้องๆเดี๋ยวสั้นๆตรงนี้ผู้ใหญ่วันนี้จ้าเราพูดคุยกันเห็นผู้ใหญ่เป็นคนตั้งตรงตั้งเต็นท์เลยความปลอดภัยของน้องๆแล้วคะแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่เชื่อมั่น 100% มั้ยว่าจะไม่มีเกิดเหตุการณ์ร้ายอะไรเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นครับก่อนที่น้ำจะมาผมได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับน้ำเหนือที่แพร่นะครับจากขึ้นเลยประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องของหมู่ที่7เนี่ยคุยแบบทุกโขทัยเนาะได้เลยจำเนียงทุกโขทัยให้เตรียมเอาข้าวของที่ขึ้นที่ถุงไว้แต่ก่อนที่น้ำจะมานี่มันมีเขื่อนที่ตรงเขตที่ต่อที่นุ่มเหมือนครับที่จะว่าจะไปดูกันเนี่ยเนาะผู้รับเหมานั้นมาเข้ามาทําแต่ผู้รับเหมามันมาทําล่าช้าเนาะครับครับบางทีมันเปิดป่องไว้สําหรับที่เขาขนของขึ้นลงเที่ยวเขาก่อสร้างจนเกิดเหตุแบบนั้นกระทั่งเนี่ยค่ะเราก็ได้ทราบนะคะจากลูกบ้านบอกผู้ใหญ่ก็เลยเอาเต็นท์มาตั้งเลยเบื้องต้นพวกเราก็เป็นตัวแทนขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะที่ดูแลลูกบ้านอย่างดีขอบคุณมากนะคะแล้วก็นี่ขอบคุณเวลาอีกครั้งวันนี้อยากจะคุยนานๆแต่เวลาหมดซะแล้วนะฮะอยากจะฟังเสียงทั้งเพลงไปเลยนะวันนี้ถ้ามีชั่วโมงเนี่ยจะให้ร้องกันเลยแต่ว่าวันนี้อุ่นใจมากๆแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านคืนนี้มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะลาไปพร้อมเพลงนี้เลยร้องแต่สดเดี๋ยวลาไปพร้อมเพลงนี้เลยนะครับกับสดจากที่จริงคืนนี้ไปกับน้องแฝดลิเกสุโขทัยไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้องใหม่เลยร้องใหม่เลยบ้านหนูน้ำท่วมอวมหม่นมองทั้งข้าวของเสียหายขอฝากก่อนวอน